ทางด้านกระทรวงยุติธรรมค่ะโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีการเร่งเยียวยาผู้ที่เสียหายจากเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดดังนี้นะคะกรณีของผู้เสียหายที่เสียชีวิตนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาตามกฎหมายสูงสุดรายละ200แสนบาทค่ะประกอบไปด้วยค่าตอบแทนเสียชีวิตไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทค่าจัดการศพไม่เกิน2 0 0 0 0บาท ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูไม่เกิน40,000บาทค่าตอบแทนความเสียอื่น ตามความรุนแรงของอาการบาดเจ็บไม่เกิน40,000บาทนะคะอันนี้ก็จะแยกเป็นรายกรณีกรณีไปนะคะแต่ว่าผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เนะาะญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะได้รับการเยียวยาสูงสุดรายละ200,000บาทนะคะส่วนที่เป็นกรณีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะจะมีสิทธิ์ที่ได้รับการเยียวยาค่ะได้แก่ค่ารักษาพยาบาลจํานวนไม่เกิน40,000บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพจํานวนไม่เกิน20,000บาทค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้จากการพักรักษา ตัวตามค่าจ้างขั้นต่ําจังหวัดนาราธิวาสน,นะคะจะอยู่ที่อัตราวันล,ละ328บาทไม่เกิน1ปีนะคะและค่าตอบแทนความเสียอื่นตามความรุนแรงของอาการบาดเจ็บจํานวนไม่เกิน50,000บาทนะคะอันนี้ก็เป็นรายกรณีไปเช่นเดียวกันนะคะ ซึ่งสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดจะได้มีการประสานงานกับผู้เสียหายและทายาทอย่างใกล้ชิดนะคะทางนี้ทายาทหรือว่าผู้เสียหายก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดนาราธิวาสค่ะหมายเลขโทรศัพท์0 7 3 5 3 1 234นะคะ0 7 3 5 3 1 234หรือสายด่วนยุติธรรมค่ะเบอร์โทรศัพท์1 1 1 1กด77อันนี้โทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ